أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم รอมฎอนแปลว่าอะไรร้อนระอุนั้นความหมายในทางภาษาเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเวลาละหมาดอาวาบีนละหมาดอะไรละหมาดอาวาบีนรู้จักไหมละหมาดอาวาบีนคือละหมาดดูฮาน่ะช่วงเวลาของการละหมาดดูฮาดูฮาละหมาดได้ตั้งแต่ป่านไหนอ่ะตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตอนนี้ยังละหมาดดูฮาได้อยู่ไหมได้นะยังเวลาของมันอยู่นะแล้วแหละก่อนเที่ยงก่อนตะวันตั้งกับตะวันขึ้นจนกระทั่งก่อนครึ่งวันเนี่ยนั่นแหละคือเวลาละหมาดดูฮาแต่นี้ในช่วงเวลาของการละหมาดดูฮาละหมาดตอนไหนละหมาดตอนตะวันขึ้นเขาเรียกละหมาดดูฮาในเวลาอิชรอกงั้นคนบ้านเรานี่ไปเข้าใจเฮ้ยละหมาดดูฮาอันนึงละหมาดอิชรอกอันนึงละหมาดอาวาบีนอีกอันนึงอย่างพี่น้องจะมาตับลีกวัดดะวาบางกลุ่มบางคนนะไม่ได้พูดทั้งหมดบางคนพอละหมาดอิชรอกเสร็จมาละหมาดอาวาบีนละหมาดอาวาบีนเสร็จมาละหมาดดูฮาเอ๊ะแล้วมาละหมาดอะไรเขาเข้าใจว่าเป็นคนละละหมาดแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นชื่อว่าเป็นชื่อเวลาว่าละหมาดตอนช่วงเวลาไหนเวลาอิชรอกแปลว่าอะไรตะวันขึ้นละหมาดดูฮาในช่วงเวลาที่ตะวันขึ้นใหม่ๆพอตะวันขึ้นใหม่ๆพอถัดมาอีกเนี่ยทรายมันเริ่มร้อนละแดดมันเริ่มส่องแดดเริ่มจัดละพอแดดเริ่มจัดทรายมันเริ่มร้อนละเนี่ยนบีก็พูดถึงเวลาของการละหมาดดูฮาในช่วงอวาบีนก็คือรอมฎอนนี่ฟังคำนี้ให้ดีเรากำลังพูดถึงคำว่ารอมฎอนใช่ไหมนบีบอกว่ารอมฎอนอัลฟิซาลุลูกอูฐตัวเล็กๆมันหลบอะไรหลบความร้อนหลบทรายร้อนเข้าไปอยู่ซุกใต้ท้องแม่ตอนที่ทรายมันยังไม่ร้อนแดดมันยังไม่จ้ามันก็เดินสารวนอยู่รอบแม่มันแหละพอทรายมันเริ่มร้อนมันอากาศมันเริ่มร้อนระอุรอมฎอนมันเริ่มเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องแม่แล้วหลบร้อนนบีบอกว่าละหมาดอาวาบีนน่ะแหละจะช่วงนี้แหละในช่วงที่ลูกอูฐมันหลบร้อนเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องแม่รอมฎอนอัลฟิซอลเพราะงั้นรอมฎอนความหมายของมันก็คือร้อนระอุในพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้มีการเอาไว้ว่าวะนัซซัลนาอะลัยกัลกิตาบะติบยานัลลิกุลลิชัยและเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นการอธิบายถึงสิ่งทั้งมวลในอีกองค์การหนึ่งได้ระบุว่ามาฟรักนาฟิลกิตาบิมินไซเรามิได้ละทิ้งสิ่งใดๆไว้ในพระคัมภีร์เลยนอกจากจะได้นำมาระบุและวางไว้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาติ